ดีกว่านะคะสำหรับทีมนี้นะคะก็จะมานำเสนอเรื่องของอิฐบล็อกประสานจากเศษแก้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่2จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีครับผมณัชพลศรีมุกนะครับมาจากแบรนด์ Triple N นะครับอิฐบล็อกประสานจากเศษแก้วนะครับแข็งแรงสวยงามสะท้อนแสงและก็ยินธรรมชาตินะครับผมคิดว่าทุกคนคงทราบกันดีนะครับในปัจจุบันประเทศไทยเรานะครับมีเรื่องเกี่ยวกับขยะมากมายครับที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้หรือรียูสได้นั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเศษแก้วนะครับเพราะการจะรียูสเศษแก้วได้ต้องเป็นขวดแก้วที่ยังมีลักษณะสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกร้าวนะครับแต่เศษแก้วนะครับที่แตกแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต้องเป็นการหลอมเท่านั้นถึงจะมีต้นทุนมากครับทางร้านพวกขายของเก่าครับเขาจะไม่รับซื้อนะครับด้วยเรานะครับทางที่ประเดมได้ทำการศึกษานะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยครับมีเศษแก้วนะครับที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้มากถึง 40,000 ตันต่อปีเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เยอะครับเราจึงคิดครับจะนำปัญหาเหล่านี้มาแก้ปัญหายังไงให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าและลดปัญหาเรื่องของขยะนะครับที่ประเด็นของเราครับเลยคิดครับว่าเจ้าเศษแก้วเหล่านี้ทำไงนั่นก็คือเอาเข้าเครื่องบดครับเครื่องบดคือเครื่องบดแก้วนะครับเพื่อให้มันมีขนาดเท่าเม็ดทรายนั่นเองครับแล้วก็นำมาทำเป็นอิฐบล็อกประสานครับด้วยการเอาเศษแก้วตัวนี้นะครับแก้วบดตัวนี้นะครับมาแทนทรายครับในการเป็นส่วนผสมของอิฐบล็อกนั่นเองโดยการแทนในอัตราส่วนครับที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือแก้วบด2ส่วนนะครับดินลูกรัง5ส่วนปูนซีเมนต์2ส่วนแล้วก็น้ํา1ส่วนครับซึ่งนะครับการบดนี้นะครับต้องใช้เครื่องบดอิฐบล็อกนะครับไฮโดรลิกนั่นเองนะครับซึ่งนะครับอิฐบล็อกที่ได้นะครับจะมีค่าตัดเต็งหรือค่าความแข็งแรงนั่นเองครับสูงกว่าอิฐบล็อกที่ทำจากทรายด้วยนะครับอัตราการดูดซึมน้ำต่ำครับดินนะครับรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีครับไม่มีรอยแตกร้าวนั่นเองนะครับแล้วก็สะท้อนแสงด้วยครับเพราะเนื่องจากอิฐของเราครับใช้แก้วเป็นส่วนผสมแทนทรายนั่นเองนะครับนี่ครับนี่คือตารางเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างอิฐบล็อกที่ทำมาจากทรายนะครับแล้วก็อิฐบล็อกที่ทำมาจากแก้วนั่นเองครับนั่นก็คือค่าเฉลี่ยความต้านทานในงัดหรือความแข็งแรงนั่นเองนะครับโดยของทรายนะครับจะอยู่ที่ 33.84 นะครับกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและของแก้วนะครับจะอยู่ที่ 49.27 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรครับซึ่งมากกว่าทรายแน่นอนนะครับแล้วก็อัตราการดูดซึมน้ำนะครับจะอยู่ที่ 14.2% แล้วก็ของแก้วนะครับจะอยู่ที่ 3.9 อย่างที่เห็นครับของแก้วนะครับจะดูดซึมน้ำต่ำกว่าของทรายนั่นเองนะครับซึ่งนะครับการทำอย่างนี้ทำให้เราได้ลดปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับขยะที่ไม่ครับรีไซเคิลได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งนั้นนั่นเองนะครับนี่ครับเปรียบเทียบไปเห็นเลยนะครับว่าอิฐบล็อกธรรมดาครับอิฐบล็อกที่ใช้ทรายเป็นส่วนผสมและใช้แก้วของเราครับมันต่างกันยังไงนะครับนั่นก็คือของเราครับค่าตัดเต็งสูงแน่นอนครับคือความแข็งแรงของมันครับแล้วก็การดูดซึมน้ำครับของเราต่ำครับแล้วก็สะท้อนแสงได้ครับลูกค้าแล้วก็สามารถเลือกตัวใดได้ครับว่าอยากได้ลายอะไรของอิฐบล็อกของเรานะครับโดยอิฐบล็อกของเราครับก็ได้รางวัลรองชนะเลิศนะครับโครงการวิทยาศาสตร์2560นะครับแล้วก็ยังเคยลงสื่อพิมพ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับถือเป็นไอเดียที่เราคิดขึ้นมานั่นเองนะครับด้วยกลุ่มลูกค้าครับที่จะใช้ของเรานะครับที่เราคิดเอาไว้คือผู้รับเหมาก่อสร้างก็ส่วนสุราษฎร์ครับจำนวนรายนะครับใช้อิฐบล็อกประสานถือเกี่ยวกับเราจำนวน5รายนะครับแล้วก็ร้านค้าวัสดุก่อสร้างนะครับ50รายครับรับอิฐบล็อกไปขายจำนวน10ร้านนั่นเองนะครับซึ่งทางการตลาดของเรานั่นก็คือเราจะสร้างตัวแทนจำหน่ายครับแล้วก็จำหน่ายหน้าร้านเองด้วยครับและก็สามารถเพิ่มลวดลายได้นั่นเองนะครับโดยการสร้างรายได้ของที่ประเด็นของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือราคาขายนะครับก้อนละ15บาทต้นทุนของเราแต่ละก้อนจะอยู่ที่7บาทนะครับซึ่งเราจะได้กำไรก้อนละ8บาทจำนวนขายนะครับถ้าเราขายได้วันละ200ก้อนต่อวันเท่ากับว่าใน1เดือนเราจะได้ 48,000 บาทสมมุติเราลงทุน 100,000 นะครับเราจะคืนกำไรภายใน2เดือนนั่นเองนะครับถ้าอยากคืนทุนเดียวนะครับเราก็ต้องขายอิฐบล็อกได้มากกว่า200ก้อนเพื่อคืนทุนให้เดียวขึ้นนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับท่านใดที่สนใจจะลงทุนนะครับร่วมสร้างอิฐบล็อกตัวนี้นะครับนั่นก็คือสามารถโทรได้เลยครับที่0772721068นะครับหรือ www นะครับ srtc.ac.th นั่นเองนะครับหรือ Facebook Gmail แล้วก็ LINE นะครับตามที่ท่านเห็นเลยนะครับแล้วก็นี่คือทีมงานของเรานะครับ Triple N นะครับผมครับนายณัชพลศรีมุกนะครับมีความสามารถด้าน
บริหารและจัดการการเงินนะครับนายสุนัตทองแป้นนะครับมีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับแล้วก็นายสุนัตอัธรัตน์เสถียรครับมีความสามารถด้านการตลาดและโปรแกรมเมอร์แล้วก็ที่ปรึกษานะครับอาจารย์โกศลอินนวลครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอจังปรบมือเป็นกำลังใจนะคะให้กับทีมที่2ด้วยนะคะแล้วก็5นาทีนี้นะคะสำหรับคณะกรรมการเรียนเชิญค่ะอย่างแรกชื่นชอบไอเดียนะครับเป็นการรีไซเคิลเอามาใช้ใหม่ดีทีนี้ที่จะถามก็คือราคาอิฐของเราเนี่ยมันเทียบกับราคาอิฐทั่วๆไปในตลาดของเรามันถูกกว่าหรือว่าแพงกว่าเท่าไหร่ตอนนี้นะครับคือยังแพงกว่า2บาทเพราะการที่เราจะทำอิฐวัดตัวนี้ได้เรายังไม่มีเครื่องมืออัดของมันครับแต่เราจะมีเครื่องบดของเราอยู่แล้วยังขาดเครื่องมืออัดเราเลยต้องเพิ่มค่าแรงให้กับไอ้รัฐที่อัดให้เราเลยยังแพงกว่า2บาทครับจริงๆ2บาทมันมีผลค่อนข้างเยอะนะเวลาเขาซื้อไปก่อสร้างเราจึงต้องการนักลงทุนนะครับเพื่อมาซื้อตัวอัดเนี่ยครับเพื่อลดต้นทุนตรงด้านตรงนี้ครับอีก2บาททำให้ราคาเราอาจจะลดลงได้ครับถามนิดนึงครับปัญหาที่น้องบอกว่าลดปัญหาขยะเศษแก้วที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ครับไอ้แก้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้มันจะเป็นแก้วสีนะครับขวดเบียร์ช้างที่แตกหรือว่าขวดเบียร์สิงขวดดิโพขวด M100 พวกนี้เป็นขวดสีนะครับก็คือเป็นขวดที่มีสีเขียวสีชาพวกนั้นมันรีไซเคิลไม่ได้เพราะอะไรครับส่วนมากครับเศษแก้วครับเขาจะไม่รับในร้านที่ว่าเป็นพวกของเก่าครับก็จะรับเป็นขวดเต็มเท่านั้นครับเพราะเศษแก้วมันจะขนส่งยากด้วยเพราะมันจะเป็นพวกอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ค่อยรับด้วยครับก็คือขวดที่แตกเงี้ยครับใช่ครับผมแล้วเรามีวอลลุ่มขนาดไหนขวดแตกพวกนั้นจากร้านซื้อของเก่าคือเราไปรับซื้อมาด้วยแล้วก็เรากำลังจะเปิดรับซื้อขวดแก้วเองด้วยครับที่แตกให้ใครสนใจที่จะมาขายในวิทยาลัยคือขายให้เราได้เลยครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเองตลอดด้วยครับแล้วต้นทุนครับต้นทุนค่าวัสดุที่มันเป็นแก้วแตกกับค่าทรายแล้วเทียบกันแล้วแก้วจะถูกกว่าครับถ้าแก้วแตกนะครับกิโลจะไม่ถึง1บาทครับซึ่งอันนี้นี่คือที่บอกว่าต้นทุนของเรานี่คือรวมค่าแก้วแล้วถูกไหมฮะถามนิดนึงครับว่าที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าราคาของเราเนี่ยมันแพงกว่าอิฐทั่วไปอยู่ประมาณ2บาทใช่ไหมฮะแล้วบอกว่าต้องการนักลงทุนเข้ามาเพื่อที่จะทำให้การผลิตมันอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยมันถูกลงนะครับอันนี้คือรวมอยู่ใน 100,000 บาทที่เราบอกว่าเราต้องการทุนทีแรกแล้วยังใช่ครับเพราะว่าซื้อแค่เครื่องอัดอย่างเดียวครับก็ตอนนี้ที่วันเพลงก็เราต้องจ้างเขาอัดให้อีกทีนึงครับผมแล้วแสดงว่า 100,000 บาทนี่คือเราจะได้เครื่องอัดขึ้นมาซึ่งไอ้ 100,000 บาทเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราผลิตได้เร็วขนาดไหนครับโดยเฉลี่ยนะครับใน1ใน1วันนะครับบอกเลยได้นะครับใน1วันนะครับ1คนจะผลิตได้ถึง600ถึง700ก้อนต่อวันเลยครับถ้าใช้เครื่องตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอเคทีนี้เมื่อกี้นี่ก็บอกว่าตัวอิฐเนี่ยของเราแข็งแรงกว่าอิฐทั่วไปถูกไหมฮะตรงนี้นี่คือเราใช้การคำนวณแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันมีเทสติโมเนียลไหมว่าคนที่เขาเอาไปใช้แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันดีกว่าจริงๆหรือยังไงคือเรามีเครื่องครับมีเครื่องของช่างก่อสร้างครับคือเครื่องหาค่าเฉลี่ยแรงอัดหรือหาค่าความอัดของคอนกรีตครับเราเทียบเลยครับระหว่างที่ใช้ทรายกับใช้แก้วครับอัดลงไปซึ่งเราจะได้ค่าที่ว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเนี่ยครับคือจะได้ค่าความแรงอัดที่เราจะเยอะกว่าครับอยากสอบถามนะคะว่าเมื่อสักครู่น้องๆบอกว่าอันนี้มันมีการใช้เศษแก้วมาทำในทีมมีใครทำ R&D เองไหมคะยังครับแล้วก็ยังไม่มีใครทำ R&D ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคงั้นถามต่อนิดนึงค่ะสมมติว่าถ้าเราทำตัวนี้ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยเมื่อสักครู่บอกว่ามีวางขายหน้าร้านแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายค่ะอยากทราบว่าวิธีการที่เราจะเข้าไปดีลกับตัวแทนจำหน่ายน้องๆมีแผนการยังไงบ้างคะคือตอนนี้เราได้ไปติดต่อร้านแล้วครับว่าเราเสนอขายนะเขาบอกว่าของเราแพงกว่าก็จริงถ้าเราสามารถลดต้นทุนให้เท่ากับอิฐที่ทำจากทรายได้ของเราขายได้แน่นอนเพราะแข็งแรงกว่าเยอะเลยครับแล้วก็ดูดซึมน้ำต่ำคือประเด็นคือตอนนี้คือเราต้องทำยังไงได้ให้ราคามันเท่ากันคือเราต้องมีเครื่องตรวจเนี่ยครับจะทำให้เรามาตีตลาดขายได้เลยครับแล้วเวลาที่นอกจากในจังหวัดสุราษฎร์แล้วค่ะเว
ลาที่เราจะขยายไปที่จังหวัดอื่นหรือว่าขยายไปต่างประเทศเนี่ยเราจะขยายไปได้ยังไงอะคะเราจะสามารถมีเครื่องหลายๆเครื่องในการต้องเซตอัพช็อปในการไปผลิตทุกที่ใหม่หรือว่าเรามีค่าขนส่งยังไงที่จะไปแต่ละที่คือครับเราต้องเริ่มจากในสุราษฎร์ก่อนครับด้วยการขายทอดให้รู้จักทั้งจังหวัดก่อนว่าเออไอ้บล็อกเราดีนะแต่ทีเนี้ยเราจะเริ่มขยายครับขยายเครื่องแล้วก็เริ่มขนส่งไปต่างจังหวัดถ้าเริ่มขายได้ดีเราจะเริ่มขยายเป็นสาขาอื่นครับในแต่ละจังหวัดขยายไปเรื่อยๆและขยายไปจนทั่วทั้งประเทศครับโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอช่างปรบมือให้กับทีมที่2นะคะอิดบล็อกประสานจากเศษแก้วนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกทีมเลยนะคะก็